ครับผมราชันสองครับวันนี้เจอกับใครเพชรมาลัยเหรอเพชรมาลัยเคยชกกับเขาไหมเคยชกสองครั้งแล้วสองครั้งเป็นไงชนะทั้งสองชนะแล้วสองครั้งห้ายกเนี่ยนะร้อยเท่าไหร่ล่าสุดชก112ครับวันนี้ร้อย116มาเกินไปเท่าไหร่เมื่อเช้าเกิน0.9ผ่านแล้วนะก็ซ้อมอยู่ที่บุรีรัมย์ครับกับพี่กับน้องกับทีมงานในค่ายนะกี่วันรอบนี้20วันนะครับ20วันเวทนี้เคยชกมาก่อนไหมไม่ครับเคยนานๆทีครับนานๆทีแต่ได้ไหมเวทนี้มันใหญ่ไปไหมหรือว่าได้อยู่ครับไม่มีปัญหานะเราสูงเท่าไหร่ครับ115ครับน้ำหนักปล่อยๆ53-54ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้ว26ครับล่าสุดเราชก5ยกแล้วเรื่องไปชกวันเป็นไงวันนั้นแพ้หมัดอุตลุดเลยนะสกระดุกมากเลยแต่ประสบการณ์วันเนี่ยมันใช้5ยกได้นะนะและก่อนนั้นอีก2ไฟเป็นไงผลงานชนะ1แพ้1นะครับชนะ1แพ้1วันนี้116ไร้ปัญหาแน่นอนร่างกายดีใครสูงกว่าวะเจ้าเท่ากันครับเท่ากันนะรู้นะเขาเป็นมวยยังไงนะของเราสไตล์ตั้งรับไม่มีปัญหาเดินด้วยตั้งรับได้หมดวันนี้อ่ะเป็นคนจากจังหวัดฝากให้ครับเชียร์นะวันนี้ทำไมแย่ด้วยครับวันนี้ทำไม่ดีครับโอเคของมาลูกชายช่วยดีครับอะไรลดน้ำหนักครับผ่านครับจุดแปดครับฉลุยครับปวดตัวว่าสี่โมงใช่เจอเจอกับราชันที่สองรอบไปนะชนะเขาบ้างยังก็ยังรอบนี้วันนี้ก็มาแทนแบบกระทันหันนะนะเป็นไงเรารู้ตัวกี่วันนะก็ผมก็มีรายการตลอดครับเล่นรายการอาทิตย์หน้าพอดีล่าสุดเราชกไว้ร้อยเท่าไหร่114ครับวันนี้116นะเวทนี้โอเคไหมโอเคได้นะเราเป็นมวยประเภทเข่าเปิดเกมบู๊ทนนะเราสูงเท่าไหร่165ปล่อยปีนี้อายุเท่าไหร่ละ22ครับประชาลดเป็นเท่าไหร่ปอนกว่าไหมปอนครับสบายสบายนะล่าสุดผลงานเป็นไงก็แพ้แนวพยัคฆ์ที่รังสิตครับที่รังสิตแล้วก็อีก2ไฟเป็นไงชนะเพชรสุวรรณแล้วก็เสมอแพ้หนึ่งเสมอหนึ่งชนะหนึ่งนะวันนี้ร่างกายปึกเหลือเกินนะเอาเป็นคนจากจังหวัดมหาสารคามฝากไปกับเชื่อนะวันนี้วันนี้ฝากเป็นลำใจคุณนะครับผมจะทำให้เต็มเดียวโอเคขอบคุณมากช่วงนี้น้องชายครับ